สวัสดีครับผมธินกรวันนี้นำเสนอ IMU Mini 9 Degree of Freedom นะครับก็คือมีเรทเจโร3แกน x y z x 0 3แกน x y z แล้วก็เซนเซอร์เข็มทิศวัสนาแม่เหล็กอีก3แกน x y z นะครับเห็นผมเขียนค่าแล้วส่งให้การ์ดอโนแล้วส่งค่าเข้าโปรแกรม LabVIEW เพื่อแสดงผลค่าทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าถ้าผมเอียงมันก็จะโชว์ค่ามุมด้วยนะครับโดยใช้คามานะครับในการหามุมผมใช้ include โปรแกรมจากเว็บคู่นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ประกาศตัวแปรค่าคงที่ต่างๆค่าคงที่เป็นทศนิยมแล้วก็ค่าคงที่ของคามานฟิลเตอร์นะครับมาวัดเซตอัพผมก็ประกาศตัวแปรเบิร์นดีฟอลต์แล้วก็มาเข้าไวลูปผมก็แปลงหน่วยครับเป็นองศาแล้วก็ใช้คำสั่งคามานคำนวณ x y z นะครับแล้วก็ปริ้นค่าเพื่อส่งเข้าไปโปรแกรม LabVIEW นะครับแล้วก็อันนี้เป็นผมอ้างอิงจากคามานฟิลเตอร์จากเว็บอันนี้นะครับข้างในก็จะเป็นโค้ดการเขียนหาค่าเกณฑ์เกณฑ์ของคามานครับส่วนตัวโปรแกรม LabVIEW ที่ผมเขียนนั้นโค้ดข้างในก็จะเป็นผมก็ประกาศบอร์ดเรทครับเซตพอร์ต IS2.2 แล้วก็รีดค่าสตริงออกมาแล้วผมก็สแกนสตริงออกมาเป็นแยกอินเด็กซ์ออกมาเป็นค่าทศนิยมนะครับแล้วก็ผมก็ทำโลพาสฟิลเตอร์สัญญาณเล็กน้อยครับแล้วก็คอนโทรลลูปที่10มิลลิ